ใส่ออกกำลังกายได้ใส่วิ่งใส่ปั่นจักรยานได้คุณไม่ต้องกังวลว่ามันจะหลุดเลยนะอันนี้คือหูฟังแนว Open Ear เดี๋ยวผมใส่ให้ดูก่อนใส่แบบนี้นะทุกคนและใส่ไม่ยากเลยนะและที่สำคัญแน่นแบบว่าเราไม่รู้สึกว่ามันใส่เลยนะมันเบามากทุกคนปรับขึ้นลงได้60องศาแล้วก็พลิกได้อีก90องศาดูตัวอย่างนะครับเวลาใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะเห็นไหมดูสิแล้วมันแน่นมากเลยอะทุกคน เห็นไหมแน่นมากและยังไม่พอนะเสียงเขาดีด้วยเรียกว่าย่านเบสนี่ชัดเจนผมเคยใช้หูฟังแนวนี้มาก่อนแต่ไม่คิดว่าตัวนี้จะทำได้ดีขนาดนี้เลยนะเสียงพูดสายเสียงสนทนาชัดเจนเดี๋ยวไปดูตัวอย่างที่ผมไปทดสอบมาตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ริมถนนนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบหูฟัง TOZO Open Buds กันนี่ตัวนี้นะมาตอนนี้กำลังโทรออกนะครับทดสอบเสียงตอนนี้จะเป็นเสียงที่ผมพูดสายนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวลองฟังเสียงจากปลายสายดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เรียกว่าเสียงนี่ดังชัดเลยนะต้องบอกว่าไมค์ของรุ่นนี้มีข้างละ2ตัวพร้อม DSP ลดเสียงรบกวนขณะโทรเป็นยังไงบ้างใช้ได้ไหมดูดิเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเสียงเพลงที่เปิดจากริมถนนแบบนี้เราได้ยินชัดไหมนี่นะเห็นไหมตอนนี้ผมเปิดเสียงประมาณ 80% น่ะรถกำลังออกมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังได้ยินเสียงรถผ่านนะครับแล้วก็เสียงเพลงก็ยังชัดอยู่และการเชื่อมต่อของเขาสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้พร้อมกัน2อุปกรณ์เครื่องแรกเชื่อมต่อ TOZO Open Buds แล้วมาดูเครื่องที่2เชื่อมต่อเหมือนกันอันนี้เชื่อมต่อพร้อมกันเลยนะตอนนี้ผมเปิด YouTube อยู่แล้วผมจะเปิด Netflix นะนี่ตอนนี้เสียงออกแล้วนะครับอีกเครื่องนึงก็จะหยุดอัตโนมัติเลยนะดูดิโคตรสะดวกสบายเลยอะลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับผมว่าสะดวกสบายแน่นอนในส่วนของการเชื่อมต่อแอปเดี๋ยวไปดูที่โต๊ะรีวิวกันต่อและนี่คือตัวกล่องของ TOZO Open Buds ตัวนี้ใช้เทคโนโลยีเสียงของ TOZO Aurex Acoustic Technology ดูรูปทรงนะครับนี่ TOZO สวยไหมมาดูที่ด้านหลังนะครับตัวนี้เขาก็จะบอกว่าดีไซน์เพื่อความสะดวกสบายและปลอดภัยแกนคู่สามารถปรับซ้ายขวาปรับขึ้นลงได้ Dynamic Diver ดอกลำโพง 14.2 มิลอันนี้ดอกลำโพงใหญ่มากแล้วก็ Crystal Clear Core เสียงสนทนาพูดสายนี้ชัดเจนมากทุกคนเปิดดูกัน Design by TOZO in California หูฟังจากแบรนด์อเมริกานะทุกคนอันนี้ก็จะเป็น User Manual นะครับเขาก็จะมีบอกวิธีการใช้งานเบื้องต้นอย่างเช่นกด1ครั้งเพย์กด1ครั้งพอดกดด้านซ้าย2ครั้งนี่กดย้อนกลับนะกดด้านขวา2ครั้งนี่แท็กถัดไปกดด้านซ้ายค้างไว้เป็นการลดเสียงกดด้านขวาค้างไว้เป็นการเพิ่มเสียงอะไรประมาณนี้ก็ไปเปิดอ่านกันแล้วก็มี Quick Start Guide นะครับก็จะมีวิธีปรับนะอันนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังตัวหูฟังแล้วก็ด้านในก็จะมีสายชาร์จนะครับอ๋อสายชาร์จอันเล็กนะสายสั้นอันนี้ประมาณ20เซนเป็นสาย Type C ด้านหนึ่งเป็น USB-C อีกด้านเป็น USB-A มาดูที่ตัวหูฟังกันนะครับก็ถือว่าเคสใหญ่พอสมควรนะเพราะว่าต้องวางรูปทรงหูฟังแบบนี้เขาจึงทำเคสขนาดเล็กไม่ได้นะทุกคนแบตของตัวเคสชาร์จจะอยู่ที่650มิลลิแอมแบตของหูฟังแต่ละข้างจะอยู่ที่70มิลลิแอมต้องบอกว่าถ้าเทียบกับหูฟังทั่วไปนะจะอยู่ที่30-40ตัวนี้70มิลลิแอมสามารถใช้งานได้นานถึง12ชั่วโมงนะ12ชั่วโมงนี้ในโหมด AAC เปิดเสียง 50% 50% นี้เสียงก็ดังชัดเจนแล้วนะทุกคนน้ำหนักของหูฟังจะอยู่ที่10กรัมโอ้โหเบามาก10กรัมเท่านั้นเองนะถ้ารวมเคสด้วยก็อยู่ที่78กรัมไม่ถึง1ขีดเบามาก ตัวนี้บลูทูธ 5.3 นะครับรองรับโคเด็ก AAC และ SBC เคสชาร์จเป็นแม่เหล็กนะครับก่อนใช้งานอย่าลืมแกะสติกเกอร์สีเหลืองออกนะครับต้องแกะนะไม่แกะจะใช้งานยังไงใช่ไหมก่อนใช้งานครั้งแรกนะครับแนะนำให้ชาร์จทิ้งไว้สัก2ชั่วโมงนะนี่ชาร์จทิ้งไว้2ชั่วโมงแบบนี้ก็อันนี้ผมชาร์จไว้แล้วแหละก็เดี๋ยวมาใช้งานให้ดูเลยละกันนี่มาดูที่ตัวหูฟังนะสามารถขยับขึ้นลงแบบนี้ได้60องศาแล้วก็ปรับได้อีก90องศาใส่กับหูให้ดูเลยนี่เดี๋ยวนี้มีอุปกรณ์นะทุกคนวิธีใส่ที่ถูกต้องเนี่ยใส่แค่นี้เองนะทุกคนเอาตัวหูฟังมาใกล้ที่ช่องหูแบบนี้แค่นี้เองถ้าแบบนี้เสียงไม่แน่นนะถ้าใส่เข้าแบบนี้เสียงแน่นแน่นอนยังไงเราก็ต้องใส่ให้ถูกด้วยนะใส่ออกกำลังกายได้ใส่ทำงานเอาไว้ผ่อนคลายดูหนังฟังเพลงหรือใส่ตอนเดินทางตอนไปเที่ยวผมว่าน่าใช้นะเขาจะมีไมโครโฟนข้างละ2ตัวพร้อม DSP ลดเสียงรบกวนขณะโทรจากที่ใช้งานมาปลายสายบอกว่าเสียงชัดเจนมากทุกคนเดี๋ยวมาดูวิธีการเชื่อมต่อนะครับในส่วนของการใช้งานแอปให้เราโหลดแอปที่ชื่อว่า TOZO นี่นะครับอันนี้ผมเชื่อมต่อแล้วนะในส่วนของการใช้งานก็จะมีให้เราปรับอยู่5 preset ตามนี้เลยนะถ้าเราจะดูหนังนี่เน้นเบสไปเลยแบบนี้กระหึ่มแล้วก็วิธีการเชื่อมต่อ2อุปกรณ์นะผมจะทำให้ดูเดี๋ยวผมจะลบอุปกรณ์ออกก่อนก็จะลบทั้ง2เครื่องเลยนะยกเลิกจับคู่วิธีการเชื่อมต่อ2อุปกรณ์นะง่ายๆเลยนะครับเปิดบลูทูธทีละเครื่องตอนนี้ผมเปิดเครื่องแรกก่อนนะอันนี้ผมเรียกว่าเครื่อง A อันนี้เครื่อง B จะได้ไม่งงนะเปิดบลูทูธที่เครื่อง A ทำการเชื่อมต่อนี่จับคู่อุปกรณ์นะครับ TOZO Open Budsจับคู่ไปพอเราจับคู่เสร็จแล้วนะกดปิดบลูทูธของเครื่อง A มาเปิดบลูทูธของเครื่อง B นี่เชื่อมต่อ TOZO Open Buds จับคู่เหมือนกันนะครับตอนนี้จับคู่เครื่อง B แล้วนะแล้วเราก็ทำการเปิดบลูทูธของเครื่อง A แค่นี้เองครับเราก็จะทำการเชื่อมต่อ2เครื่องพร้อมกันเห็นไหมดูสัญลักษณ์นะเชื่อมต่อพร้อมกันแล้วนะตอนนี้ลำโพงจะดังที่เครื่อง B เมื่อผมกดเพลย์ที่เครื่อง A เครื่อง B เขาก็จะหยุดเห็นไหมเมื่อเพลย์ที่เครื่อง B เครื่อง A ก็จะหยุดทำงานแบบนี้อัตโนมัติเลยนะถือว่าทำงานง่ายมากเลยนะทุกคนน่าใช้ไหมแค่นี้เองอะทุกคนเชื่อมต่อ2อุปกรณ์ง่ายมากแล้วเราก็เอาไปใช้งานได้เลยนะนี่เดี๋ยวผมให้ดูเสียงก่อนนะผมปรับเสียงประมาณ 75% นะทุกคนโอ้โหเสียงตุบๆนี่แบบรายละเอียดเสียงเนี่ยเสียงเล็กๆน้อยๆนะครับเสียงประทานเมื่อกี้นะชัดเจนโอ้โหผมว่าเบสเขาแน่นน่ะจังหวะตึบเมื่อกี้เดี๋ยวมาทดสอบฟังเพลงกันเลยดีกว่านี่วัดปะล่ะ มาลองฟังดูนะโอ้โหเสียงร้องชัดเสียงกระเดื่องนี่กระชับเลยนะโอ้อิมแพคดีครับแรงประทะดีมันปึ๊บเลยนะแยกรายละเอียดเสียงร้องชัดเจนนะเสียงร้องกับเสียงดนตรีนี่ชัดเจน Dynamic Diver ของรุ่นนี้ 14.2 มิลดอกลำโพงนี่ใหญ่มากแล้วแบบว่าเสียงมันเข้ามาปุ๊บอ่ะนี่ถ้ามีคนข้างๆพูดเสียงธรรมดากับเรานี่แทบจะไม่ได้ยินเสียงเขาเลยนะ TOZO Open Buds ตัวนี้สามารถใช้งานทีละข้างได้นะครับเราสามารถใส่ข้างนึงแล้วก็ใช้งานได้แบบนี้เราก็จะได้ยินเสียงคนทั่วไปเวลาเราพูดสายหรือว่าเวลาที่เราทำงานอยู่นะแต่ถ้าอยู่คนเดียวเอามาดูหนังฟังเพลงผมว่าโอ้โหชอบเลยนะมาลองเพลงนี้บ้างทุกคนอันนี้เบสลูกกลมแต่ไม่ได้หนักมากแยกเสียงเครื่องดนตรีชัดเจนนะคือตอนนี้นะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเบาจนเหมือนไม่ได้ใส่เลยนะนี่มาฟังเพลงน่ารักบ้างโอ้โหสนุกคิมมิโนโตโตเป็นเพลงอะไรเนี่ยโอ้โหเสียงกระเดื่องชัดอ่ะทุกคนเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนำเลยนะตัวนี้เสียงดีจริงเสียงสนทนาพูดคุยสายเสียงชัดเจนราคาค่าตัวของ TOZO Open Buds ตัวนี้ 2,390 บาท ถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะโพสต์ลิงก์ปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์แรกให้หรือจะดูช่องทางการสั่งซื้อสินค้าที่ใต้คลิปก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะโพสต์ลิงก์ไว้ให้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ดูน่าสนใจนะแล้วก็บอกได้เลยว่าช่วงนี้ผมใส่แต่ตัวเนี้ยถูกใจมากทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามผมฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าหูฟังตัวไหนน่าสนใจอีกเดี๋ยวผมจะหามารีวิวให้ทุกคนดูอีกนะครับสำหรับตัวนี้ TOZO Open Buds น่าใช้มาก